สวัสดีครับและนี่คือนิทานอีสปสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแม่ปูกับลูกปูเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมชายหาดสีขาวพาดยาวไปตามท้องทะเลสีครามมีครอบครัวปูอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวรวมทั้งยังมีแม่ปูกับลูกปูครอบครัวหนึ่งที่แสนจะอบอุ่นและชอบทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพักอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยวันนี้อากาศดีจังเลยจ้ะแม่เราออกไปเดินเล่นกันดีไหมเสียงลูกปูบอกกล่าวกับแม่ปูด้วยความสดใสนั่นสินะอากาศดีแบบนี้เห็นทีเราต้องออกไปอาบแดดให้ร่างกายได้สดชื่นหน่อยแล้วแม่ปูตอบรับอย่างเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นจนถึงชายหาดฝั่งนู้นเลยนะจ๊ะแม่เราไม่ได้ไปเดินทางนั้นนานมากแล้วลูกปูเชิญชวนแม่ปูให้พาไปอีกฝั่งได้สิจ๊ะอากาศดีขนาดนี้ให้เดินไกลแค่ไหนแม่ก็พร้อมสู้อยู่แล้วปะไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วแม่ปูกับลูกปูก็ออกเดินทางด้วยกันอย่างร่าเริงแจ่มใสระหว่างทางที่กำลังเดินไปยังชายหาดอีกฟากสองปูแม่ลูกต้องเดินผ่านบ้านของครอบครัวอีกหลายครอบครัวซึ่งวันนี้แต่ละบ้านก็ออกมาทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเมื่อเดินใกล้บ้านหลังใดปู่บ้านนั้นก็จะตะโกนทักทายกันตลอดทางอ้าวแม่ลูกคู่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจ๊ะเสียงป้าปูจากบ้านใต้ต้นมะพร้าวตะโกนถามสวัสดีจ้าวันนี้ฉันจะพาลูกไปเดินเล่นทางนู้นหน่อยเห็นว่าวันนี้อากาศดีแม่ปูก็ขานตอบจริงสิอากาศดีมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เที่ยวให้สนุกสนุกนะจ๊ะป้าปู่อวยพรท่ามกลางเหล่าลูกหลานที่กำลังวิ่งเล่นกันเต็มหน้าบ้านขอบคุณมากจ้าฉันไปแล้วนะสิ้นคำกล่าวอำลาสองแม่ลูกก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายทันทีในขณะที่เดินอยู่นั้นแม่ปู่ก็หันมาพูดคุยกับลูกของเธอด้วยความกังวลใจเนื่องจากเธอเห็นเหล่าลูกหลานของป้าปู่พากันเดินเฉยเฉยไปมาไม่น่ามองนักนี่ลูกแม่ลูกเห็นไหมว่าเด็กๆบ้านนั้นเขาเดินไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็เฉไปทางซ้ายทีมาทางขวาทีแม่ปูพูดอย่างกังวลเห็นจ้ะแต่หนูว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนี่จ้ะลูกปูตอบด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาไม่นะแม่ว่ามันดูแปลกมากทีเดียวไหนลูกลองเดินให้แม่ดูหน่อยสิพอกล่าวจบแม่ปูก็หยุดเดินเพื่อรอดูว่าลูกของเธอจะก้าวเท้าอย่างไรแต่ภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านของป้าปูเลยสักนิดอะไรกันทำไมลูกถึงเดินอย่างนั้นเดินเฉไปเฉมาอย่างกับเด็กบ้านนู้นเลยเอาอย่างนี้ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทำตามนะเสียงแม่ปูพูดอย่างแข็งกร้าวจากนั้นแม่ปูก็ออกเดินนำหน้าส่วนลูกปูก็หยุดยืนดูแต่แม่ปูที่โตเต็มวัยกลับเดินเฉยใช้ไปมาไม่ต่างอะไรกับปูตัวน้อยเลยสักนิดแถมเมื่อหันกลับมาแม่ปูยังเดินสะดุดขาตัวเองจนล้มลงขายขี้หน้าเพราะทำตามที่ตนเองสั่งสอนลูกปูเอาไว้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากวันนั้นแม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการสอนสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นเราควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนเพื่อที่คนอื่นจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีนั่นเองเมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ